ุตโนตความเลวร้ายกรณีกำนันนกฉายชัดถึงโครงสร้างสังคมกรณีของสารวัตรศิวะกำนันนกฉายชัดอย่างยิ่งว่ากำลังเป็นกรณีที่เริ่มยากต่อการควบคุมจัดการยิ่งความจริงมีการค้นพบเพียงใดยิ่งจากบานปลายถามว่ามีความพยายามในการบงการเพื่อควบคุมและจัดการเพื่อกำหนดทิศทางของกรณีให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ตอบได้เลยจากการปรากฏขึ้นของแต่สภาพการว่ามีความพยายามและมีความพยายามจะขยายผลเพื่อกอบโกยประโยชน์จากวิกฤตครั้งนี้ให้ได้มากที่สุดไม่ว่าในส่วนของผู้ก่อเหตุไม่ว่าในส่วนของผู้สมคบคิดในหลายระดับทั้งระดับพื้นที่ทั้งระดับภูมิภาคและที่สำคัญคือแต่ละกลุ่มอำนาจในทางการเมืองแต่ความน่าสนใจเป็นอย่างมากก็คือในท่ามกลางการขยับเพื่อสำแดงความพยายามอย่างเต็มกำลังและความสามารถของแต่ละขุมแห่งอำนาจสภาพกลับยากต่อการควบคุมทั้งหมดนี้จึงสะท้อนให้เห็นว่าตะกอนแห่งความขัดแย้งในเชิงอำนาจที่มีอยู่ในสังคมฝังลึกและแหลมคมปมขัดแย้งต่างหากคือตัวขับเคลื่อนต่อสภาพการอาจเป็นเพราะตัวการคือกำนันถูกตัดทอนโดยกระบวนการจับกุมอย่างฉับพลันทันใดทำให้ความพยายามในการเคลียร์และทำลายหลักฐานเกิดขึ้นแต่ไม่ได้ผลร้อยละร้อยการตามไปยังหลักฐานในเชิงประจักษ์จึงมีความสำคัญและเมื่อได้มาทุกอย่างก็กลายเป็นปัจจัยกำหนดความอุกอาจย่ามใจของผู้ก่อเหตุนั้นเองได้กลายเป็นต้นตอสะท้อนความเลวร้ายทั้งหมดออกมาเนื่องจากเสพครองอำนาจอันไม่ชอบอย่างยาวนานที่กลายเป็นเครื่องประจานอย่างชัดเจนก็คือจำนวนผู้อยู่ในเหตุการณ์ซึ่งเป็นนายตำรวจมากกว่า20คนท่ามกลางกำปนาดแห่งเสียงปืนเมื่อปืนที่ใช้ยิงถูกค้นพบเมื่อหลักฐานจากการบันทึกปรากฏขึ้นทุกอย่างก็กลายเป็นคำตอบจากจุดแห่งความเป็นปฐมภูมิปมเงื่อนอยู่ที่กรณีที่เกิดขึ้นแล้วจากการก่ออาชญากรรมสังหารตำรวจจะได้รับการขยายผลอย่างไรทั้งในเชิงคดีความทั้งในเชิงรากฐานแห่งการกระทำซึ่งเป็นแรงจูงใจสัมพันธ์ทั้งอาชญากรรมเศรษฐกิจการเมืองอย่างไรการดำรงอยู่ของผู้กว้างขวางและทรงอิทธิพลในกระสวนแบบกำนันนกจึงมีได้เป็นการดำรงอยู่อย่างธรรมดาหากแต่สะท้อนถึงโครงสร้างในทางสังคมเนื่องแต่เศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมแห่งอำนาจหลุดว่อนสุทินตั้งตระกูลชินวัตรนั่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมน้องหลานทักษิณผงาดเอกสารหลุดว่อนสุทินตั้งตระกูลชินวัตรนั่งทีมที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพายัพน้องชายทักษิณนั่งประธานที่ปรึกษาพอพงหลานเลขาวันที่10กันยายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีเอกสารร่างคำสั่งกระทรวงกลาโหมหลุดว่อนสังคมออนไลน์เรื่องแต่งตั้งประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเลขานุการประจำตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรองหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมืองพ.ศ. 2535 มาตรา 8 วรรค 2 ซึ่งให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งบุคคลซึ่งเห็นสมควรตามเหตุผลในทางการเมืองจึงมีคำสั่งแต่งตั้งบุคคลจำนวน6นายดังนี้สุทินลั่นต่อไปนี้กลาโหมจ
จะซื้ออาวุธน้อยลงเสนอทางแก้ปัญหาเรือดำน้ำสุทินเปิดเงื่อนไขเมษายนปีหน้าไม่ต้องเกณฑ์ทหารลั่นเงินเดือนต้องรับจริงหนึ่งนายพายัพชินวัตรแกนนำพรรคเพื่อไทยที่ดูแลภาคอีสานน้องชายอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรเป็นประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม2นายพอพงษ์ชินวัตรบุตรชายนายพายัพเป็นเลขานุการประจำตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม3พลโทเดชนิธิเหลืองงามขำเจ้ากรมการเงินกลาโหมเป็นหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจากเดิมที่เป็นชื่อพลเอกเลิศฤทธิ์ช่องวารินทร์4พลโทเพชรัตน์ลิ้มประเสริฐที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นรองหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม5พลอากาศตรีวรชาติฟองชนผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม6พลตรีอัครพลทองสุดผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอย่างไรก็ตามเอกสารดังกล่าวยังไม่พบการลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกันนวีเตรียมชำแหละ4ปมนโยบายรัฐบาลเศรษฐาปัญหาสันติภาพใต้พารากราฟเดียวกันนวีพักเป็นธรรมเตรียมชำแหละ4ปมนโยบายรัฐบาลเศรษฐาตั้งข้อสงสัยปัญหาสันติภาพใต้เนื้อหาพารากราฟเดียวส่อให้ความสำคัญน้อยย้ำต้องเป็นวาระแห่งชาติวันที่10กันยายน2566นายกันนวีสืบแสงส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคเป็นธรรมกล่าวว่าพรรคเป็นธรรมได้รับการจัดสรรเวลาอภิปรายนโยบายรัฐบาลต่อที่ประชุมรัฐสภาในวันที่11-12กันยายนรวม20นาทีจากเวลาที่พรรคร่วมฝ่ายค้านได้รับรวม14ชั่วโมงเนื่องจากพรรคเป็นธรรมมีตนทำหน้าที่ส.ส.เพียงคนเดียวสำหรับประเด็นที่จะเน้นการอภิปรายในวันดังกล่าวคือ4เรื่องได้แก่ผู้ว่า CEO สันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้การทูตระหว่างประเทศและสิทธิมนุษยชนเนื่องจากมองว่าในรายละเอียดของคำแถลงนโยบายรัฐบาลที่เผยแพร่นั้นมีเพียงสั้นๆกันนวีสืบแสงส.ส.พรรคเป็นธรรมเช่นกรณีของผู้ว่า CEO จะเกี่ยวกับการกระจายอำนาจที่หลายฝ่ายมองว่าอาจจะเป็นการรวบอำนาจมากกว่าดังนั้นรัฐบาลต้องชี้แจงพร้อมกันนั้นจะมีข้อเสนอเพื่อให้รัฐบาลนำไปดำเนินการเพื่อให้นโยบายกระจายอำนาจทำได้จริงรวมผิดหวังคำแถลงนโยบายรัฐบาลชะแรงมาตรฐานต่ำกว่ารัฐบาลประยุทธ์นายกันนวีกล่าวอีกว่าสำหรับประเด็นจุดยืนทางการทูตสิทธิเสรีภาพรวมถึงสันติภาพปาตานีนั้นจากรายละเอียดของนโยบายรัฐบาลพบว่าทั้ง3เรื่องนั้นมีเนื้อหาเพียงพารากราฟเดียวทำให้เป็นข้อสงสัยว่าทำไมรัฐบาลถึงให้ความสำคัญน้อยโดยเฉพาะการทูตต่างประเทศรวมถึงการสร้างสันติภาพทั้งที่ควรยกให้เป็นวาระแห่งชาติแต่กลับไม่ให้ความสำคัญหากรัฐบาลใหม่จะยึดมั่นในข้อปฏิบัติเดิมเหมือน9ปีที่ผ่านมาผมว่าไม่มีความชอบธรรมในแนวทางการสร้างสันติภาพใต้เม็ดเงิน500,000 ล้านบาทที่ทุ่มลงไปแต่ทำงานเหมือนเดิมแบบนี้สันติภาพใต้ไม่เกิดขึ้นแน่นายกันนวีกล่าวเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเมื่อถามว่าจะโฟกัสไปยังพรรคการเมืองใดเป็นหลักหรือไม่นายกันนวีกล่าวว่าต้องถามรัฐบาลเป็นหลักเพราะแม้รัฐบาลปัจจุบันจะประกอบด้วยหลายพรรคแต่ทั้งหมดอยู่ภายใต้การนำของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีดังนั้นจำเป็นต้องชี้แจงให้ประชาชนทราบซึ่งไม่ใช่เฉพาะแต่พรรคประชาชาติหรือพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแต่คือนายกรัฐมนตรีที่ต้องใช้อำนาจ
ฐานะประธานสภาความมั่นคงที่มีอำนาจชี้ขาดการแก้ปัญหาในภาวะปัจจุบัน